อัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศในพิกัดโลกนะคะช่วงเที่ยงนี้อยู่กับดิฉันเตียววันประเมศทวนิชค่ะคุณผู้ชมคะความคิดที่บอกว่าคนจะขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารเหมือนว่าจะใกล้ความจริงมากขึ้นทุกทีค่ะล่าสุดนะคะมีบริษัทขนส่งทางอวกาศของอเมริกาที่มีชื่อว่า SpaceX ตอนนี้เขาได้พัฒนาจรวดค่ะที่บอกว่าสามารถพาคนรวมไปถึงนำสินค้าจำนวนมากเพื่อขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารได้ค่ะภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นวิดีโอแอนิเมชันที่จำลองภารกิจของจรวดที่ว่านี้ซึ่งทาง CEO ของบริษัท SpaceX นายอีลอนมัสก์ก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้บริษัทกำลังพัฒนาจรวดที่ใช้ในการขนส่งมนุษย์ซึ่งก็คาดว่าครั้งหนึ่งที่จะขนส่งขึ้นไปน่าจะพามนุษย์ขึ้นไปได้ถึง100คนด้วยกันแล้วก็ยังสามารถบรรทุกสินค้าจำนวนมากเพื่อขึ้นไปยังดาวอังคารได้อีกด้วยค่ะซึ่งนายมัสก์ก็บอกนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือการที่จะพามนุษย์ขึ้นไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารแต่ก็ยอมรับนะคะว่ายังคงมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรค่ะซึ่งบริษัท SpaceX ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ที่จะพาคนขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารโดยเฉพาะเป็นหนึ่งในหลายๆบริษัทของอเมริกาที่ทุ่มทุนขึ้นมาเพื่อการแข่งขันพามนุษย์และสินค้าขึ้นไปยังดาวอังคารรวมไปถึงดาวอื่นๆที่อยู่นอกเหนือวงโคจรของโลกด้วยค่ะ